ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าผู้ที่จะมาทำหน้าที่บริหารบ้านเมืองผมว่าต้องเป็นทั้งคนเก่งมีความสามารถนะครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้านั่นแหละครับจึงเป็นที่มาว่าทำไมถึงต้องกำหนดเกณฑ์การศึกษาและประสบการณ์ของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพราะว่าต้องมาเป็นผู้นำประเทศและก็นำพาประชาชนไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมยังไงล่ะครับอย่างที่อเล็กซานเดอร์มหาราชเคยกล่าววาทอมตะเอาไว้ว่าข้าไม่เคยหวาดกลัวกองทัพสิงโตที่นำโดยแกะแต่ข้าหวาดกลัวฝูงแกะที่นำโดยสิงโตอเล็กซานเดอร์มหาราชเป็นกษัตริย์กรีกผู้สร้างชื่อเสียงมากที่สุดของราชวงศ์อากีตเป็นผู้สร้างจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคโบราณมีชื่อเสียงเลื่องลือในความสามารถด้านการรบยุทธวิธีและการเผยแพร่อารยธรรมกรีกไปในดินแดนตะวันออกอีกด้วยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ะในค่ำคืนนี้วันพฤหัสบดีที่2กุมภาพันธ์2564เช่นเคยนะคะทุกๆค่ำคืนวันพฤหัสบดีแบบนี้คุณผู้ฟังกลับมาพบกับดิฉันนิชชาสวรรณพนังค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้ค่ะรายการของเรานะคะก็ยังคงมีวิทยากรที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราเช่นเคยค่ะซึ่งในวันนี้จะมาร่วมพูดคุยกันในประเด็นภาพรวมโครงการศึกษาดูงาน4ส13ภาคเหนือค่ะและวิทยากรที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในค่ำคืนนี้คือนายแพทย์ตุลการมักคุ้นนายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลตรังที่ปรึกษาโฆษกสบคจังหวัดตรังค่ะแต่ก่อนที่เราจะได้ไปร่วมพูดคุยกับทางด้านคุณหมอตุลการกันนะคะที่ฉันขออนุญาตมาแนะนำช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเรากันก่อนค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะไม่ว่าจะผ่านทางสถานีวิทยุ FM 87.5 MHz พร้อม14เครือข่ายทั่วประเทศ AM 1071 GHz ได้ตั้งแต่เวลา 20:10 นไปจนถึง 21:00 นค่ะนอกจากนั้นยังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ tpchannel.orgMobile Application TP Channel ค่ะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันได้ฟรีๆเลยนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบ Android หรือว่าระบบ iOS ค่ะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ฟรีกันเลยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นยังสามารถติดตามรับฟังได้นะคะผ่านทาง Facebook ค่ะที่ Facebook Fanpage วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของ YouTube นะคะที่คุณผู้ฟังสามารถจะไปติดตามรับฟังรายการของเรากันได้ค่ะที่ช่อง TP Channel Podcast และ KPI Channel ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะขณะนี้นายแพทย์ตุลการมักคุ้นนายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลตรังและที่ปรึกษาโฆษกสบคจังหวัดตรังอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะในวันนี้ค่ะเรามาพูดคุยกันในประเด็นภาพรวมโครงการศึกษาดูงาน4ส13ภาคเหนือค่ะเบื้องต้นค่ะอยากให้คุณหมอได้บอกเล่าถึงภาพรวมของโครงการศึกษาดูงาน4ส13ภาคเหนือนี้หน่อยค่ะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกันถึงโครงการนี้ค่ะไม่ทราบว่าภาพรวมของโครงการนี้เป็นอย่างไรบ้างคะครับก่อนอื่นต้องเรียนท่านผู้ฟังนะครับหลักสูตรการเติมสร้างสังคมสันติสุขของสถาบันพระปกเกล้าเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงนะครับที่เน้นการศึกษาดูงานในพื้นที่จริงเพื่อดูเรื่องการจัดการความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับก็มีการศึกษาดูงานในพื้นที่ภาคกลางผ่านไปแล้วเมื่อ2เดือนก่อนนะครับแล้วก็มีพื้นที่ภาคอีสานที่จังหวัดอุบลราชธานีและก็ศรีสะเกษนะครับสำหรับในเดือนมกราคมที่ผ่านมานักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าหลักสูตร4สรุ่นที่13ก็ไปดูงานที่ภาคเหนือนะครับโดยใช้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ศึกษาดูงานนะครับการศึกษาดูงานในครั้งนี้เนี่ยกินเวลาทั้งสิ้น3วัน2คืนนะครับนักศึกษาทั้งสิ้นเนี่ย87คนแล้วก็มีอาจารย์รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสถาบันพระปกเกล้าอีกประมาณ10ท่านนะครับรวมแล้วก็รวบรวม100ชีวิตศึกษาดูงานก็เดินทางออกจากกรุงเทพมหานครเมื่อเช้ามืดวันที่12มกราคมนะครับไป
สายการบินไลออนแอร์เช็คอินกันตั้งแต่ตีสี่ครึ่งนะครับแล้วก็ดูงานตลอด3วันแล้วก็เย็นวันที่14มกราคมก็เดินทางกลับกรุงเทพนะครับอากาศที่เชียงใหม่ที่ผ่านมาก็ประมาณ 15-17 องศาเซลเซียสครับอาหารภาคเหนือก็อร่อยแล้วก็นักท่องเที่ยวเริ่มคึกคักมากขึ้นนะครับที่สำคัญเราได้ไปดูงาน3จุดนะครับก็คือแม่ข่าม่อนแจ่มแล้วก็ที่โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาของภาคเหนือนะครับอันนี้เป็นภาพรวมของการศึกษาดูงานของหลักสูตร4ส13ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับค่ะแล้วไม่ทราบว่าในส่วนของการศึกษาดูงานในครั้งนี้นะคะมีในเรื่องของการดำเนินการหรือว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างไหมคะระหว่างที่ได้ศึกษาดูงานในส่วนของ4ส13ภาคเหนือเนี่ยค่ะคุณหมอคะครับก็กิจกรรมก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกเป็นส่วนที่สถาบันและหลักสูตรจัดให้นะครับอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่นักศึกษาได้จัดเพิ่มเติมนะครับส่วนที่สถาบันจัดให้ก็จะมีการรับฟังการบรรยายโดยรองศาสตราจารย์ดร.มาร์คตามไทยนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสันติวิธีแล้วก็การจัดการความขัดแย้งนะครับขณะนี้อาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยพายัพนะครับก็ได้ไปรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของพหุวัฒนธรรมสันติวิธีแล้วก็ความมั่นคงของชาติในรูปแบบใหม่ที่อาจารย์ได้นำเสนอให้กับนักศึกษานะครับและหลังจากนั้นก็จะมีการดูงาน3จุดนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือการจัดการน้ำเสียในคลองแม่ข่าจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกครับเป็นเหมือนคลองโอตารุที่ญี่ปุ่นแล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับเป็นมรดกโลกนะครับแล้วก็ถัดมาก็ไปดูการศึกษาดูงานการจัดการความขัดแย้งในพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็การจัดการท่องเที่ยวชุมชนที่ม่อนแจ่มนะครับผมคิดว่าหลายท่านคงเคยไปม่อนแจ่มมาแต่ครั้งนี้นักศึกษา4สได้ไปดูว่ามีการจัดการความขัดแย้งในพื้นที่ม่อนแจ่มซึ่งเป็นพื้นที่ป่าอย่างไรนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาดูเรื่องของโรงเรียนสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของล้านนานะครับอย่างที่เราทราบว่าไม่ว่าเป็นการตีกลองสะบัดชัยการรำการฟ้อนการทำตุงต่างๆที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมของภาคเหนือเนี่ยก็ได้มีการสืบสานตั้งเป็นโรงเรียนขึ้นนะครับเดี๋ยวในรายละเอียดจะได้เล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นส่วนของที่สถาบันได้จัดก็มี4กิจกรรมคือการบรรยายแล้วก็การรับฟังความการจัดการความขัดแย้งใน3พื้นที่รวมทั้งดูพื้นที่จริงส่วนกิจกรรมในส่วนของนักศึกษานะครับเราก็จัดสอดคล้องกับสถาบันก็คือเรื่องการทำ CSR นะครับโดยมอบเงินแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหลายให้กับนักเรียนที่เทศบาลแม่แรมของม่อนแจ่มนะครับก็เป็น CSR ที่นักศึกษาได้ให้เงินในการสนับสนุนช่วยการดับไฟป่าซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ม่อนแจ่มนะครับแล้วก็มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่นักศึกษาได้จัดร่วมเพื่อส่งเสริมให้กับ2จุดนี้นะครับในการที่จะดำเนินการเรื่องการจัดการความขัดแย้งและสิ่งที่เป็นปัญหาซึ่งอาจจะได้รับงบประมาณจากภาครัฐไม่เพียงพอครับค่ะนั่นก็เป็นในส่วนของภาพรวมนะคะของการดำเนินการรวมถึงกิจกรรมนะคะของโครงการศึกษาดูงาน4ส13ภาคเหนือค่ะค่ะคุณหมอคะแล้วไม่ทราบว่าหลังจากที่ได้ไปศึกษาดูงานแล้วอะค่ะในแต่ละพื้นที่แล้วเนี่ยผลจากการศึกษาดูงานนั้นเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอคะครับผลจากการศึกษาดูงานนะครับเราก็ได้เห็นการจัดการความขัดแย้งนะครับใน3พื้นที่ผมไล่ไปทีละพื้นที่นะครับค่ะพื้นที่แรกเนี่ยอยากให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบเรื่องเกี่ยวกับคลองแม่ข่านะครับคลองแม่ข่าเนี่ยเป็นชัยภูมิเดิมที่พระยามังรายได้ตั้งเมืองเชียงใหม่ขึ้นนะครับแต่เมื่อมีการพัฒนาในยุคต่อๆมาเป็นการขยายเมืองเชียงใหม่ก็ทำให้เกิดน้ำเสียขึ้นนะครับซึ่งจากการวัดน้ำเสียนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่าน้ำเสียอยู่ในระดับที่ไม่สามารถอุปโภคบริโภคได้นะครับมีออกซิเจนต่ำกว่ามาตรฐานแล้วก็มีค่าอีโคไลน์ไนเตรตรวมทั้งฟอสฟอรัสสูงผิดปกตินะครับก็ทำให้มีกลิ่นเหม็นแล้วก็มีสีขุ่นดำนะครับส่วนปลายน้ำของคลองแม่ข่าเนี่ยอยู่ที่เทศบาลแม่ข่านะครับในขณะที่ส่วนต้นน้ำเนี่ยอยู่ที่ดอยสุเทพปุยแล้วก็เดินทางผ่านอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และผ่านเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสายน้ำเนี่ยไล่มาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะครับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ปลายน้ำก่อนที่คลองแม่ข่าจะเทลงไปในแม่น้ำปิ่งนะครับมันก็จะเกิดการรวมตัวกันของชาวบ้านแล้วก็เทศบาลรวมทั้งปกครองส่วนท้องถิ่นใน 3-4 พื้นที่นะครับโดยพื้นที่หลักซึ่งจัดการน้ำเสียก็จะเป็นเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับโดยการรวบรวมกันของท่านนายกเทศมนตรีนะครับที่จะมีการขุดลอกคลองมีการเติมอากาศมีการใช้พืชบำบัดน้ำเสียแล้วก็ใ
จุลินทรีย์ลงไปนะครับเพื่อมีการบำบัดน้ำเสียแล้วหลังจากนั้นก็มีการจัดการพื้นที่โดยรอบคลองนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านของชาวบ้านที่อยู่อาศัยการที่จะปล่อยน้ำเสียลงมาก็จะต้องมีการบำบัดก่อนที่จะเข้าสู่คลองแล้วก็พื้นที่ข้างคลองก็จัดให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่จะมีการขายของของคนรอบฝั่งคลองนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับใครที่เคยไปก็จะรู้สึกบรรยากาศคล้ายๆกับคลองโอตารุของญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกนะครับแล้วก็เป็นการพลิกโฉมจากแหล่งน้ำที่เน่าเสียนะครับก็เป็นน้ำที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เชิดหน้าชูตาเมืองเชียงใหม่ได้นะครับเราก็ไปเรียนรู้ว่าเอ๊ะเขาทำกันยังไงที่สามารถจัดการความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นคนที่มาอาศัยบนพื้นที่คลองการปล่อยน้ำเสียลงนะครับแล้วก็การจัดการผู้มีส่วนได้เสียอพยพคนที่อยู่แบบไม่ถูกต้องตามกฎหมายออกไปโดยมีการเยียวยาได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่1 นะครับค่ะสำหรับส่วนที่2ที่ม่อนแจ่มนะครับหลายคนเคยไปเที่ยวม่อนแจ่มนะครับก็จะมีบ้านที่เป็นโฮมสเตย์นะครับชนเผ่าม้งเนี่ยได้อยู่ในพื้นที่นี้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ครับแล้วก็มีภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายทางดาวเทียมยืนยันแต่เมื่อมีพระราชบัญญัติป่าไม้เกิดขึ้นนะครับรวมทั้งการกำหนดพื้นที่ป่าสงวนก็จะเป็นข้อขัดแย้งซึ่งชาวบ้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวก็จะทับซ้อนกับพื้นที่ป่าสงวนนะครับทีนี้ในพระราชบัญญัติที่เอื้อให้มีการใช้พื้นที่ป่าให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้ในพระราชบัญญัติปี63ล่าสุดเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เอื้อสำหรับการจัดการท่องเที่ยวแบบชุมชนนะครับก็จะมีการที่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภารวมทั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยได้ลงไปดูว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบคือชาวบ้านที่อยู่ที่ม่อนแจ่มเนี่ยได้รับการผลกระทบจากการที่การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างไรนะครับก็มีการออกแบบโมเดลที่เรียกว่าเป็นม่อนแจ่มแปลนนะครับก็คือเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาม่อนแจ่มทำให้พื้นที่ที่มีความขัดแย้งในการจัดการท่องเที่ยวแบบชุมชนรวมทั้งกฎหมายของภาครัฐที่ไม่เอื้อเนี่ยก็จะมีการเขียนแผนการพัฒนานะครับก็จะเป็นแผนทั้งหมดเลยตั้งแต่การท่องเที่ยวการจัดการเชิงเศรษฐกิจการจัดการเชิงสิ่งแวดล้อมการจัดการทางสังคมนะครับก็จะทำให้ม่อนแจ่มเป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาโดยใช้พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยระหว่างภาครัฐกับการถือครองของชนชาวม้งนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ต่อไปในระดับประเทศเนี่ยก็จะนำไปขยายผลในระดับประเทศได้นะครับอันนี้คือผลสำคัญอันหนึ่งที่ได้ไปดูที่ม่อนแจ่มนะครับส่วนอันสุดท้ายก็คือโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนานะครับอันนี้หลายคนคงได้เห็นศิลปะล้านนามากขึ้นในปัจจุบันนะครับก็เกิดขึ้นเนื่องจากตอนที่มีการจัดงานต่างๆในล้านนานะครับตั้งแต่ปี2541นะครับก็มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรำการทำกลองสะบัดการตีกลองสะบัดชัยนะครับเหล่านี้ก็เกิดขึ้นเป็นอีเวนต์ปีละครั้งนะครับพอเกิดอีเวนต์ปีละครั้งเนี่ยคนที่นั่นก็รู้สึกว่าพ่อครูแม่ครูก็จะล้มหายตายจากกันไปก็จะทำยังไงให้เกิดการสืบสานที่ยั่งยืนได้นะครับก็ไปเฝ้าพระพุทธพจน์วราภรณ์ซึ่งเป็นเจ้าคณะเชียงใหม่ในตอนนั้นนะครับซึ่งท่านเจ้าคณะเชียงใหม่ก็ได้บอกว่าการสืบสานวัฒนธรรมเนี่ยต้องทำตลอดเวลาทุกลมหายใจจึงท่านก็มอบที่ของท่านนะครับให้เป็นโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาโดยการรวบรวมพ่อครูแม่ครูมาสอนเด็กนะครับแล้วก็ถ่ายทอดภูมิปัญญาในเริ่มแรกปี2543เนี่ยก็มีพ่อครูแม่ครูกว่า30ท่านนะครับในปัจจุบันก็มีการสอนเด็กรุ่นแรกนะครับออกมาแล้วก็เป็นครูถ่ายทอดต่อไปก็ทำให้การสืบสานภูมิปัญญาล้านนาไม่ว่าจะเป็นหมอพื้นบ้านช่างฟ้อนทำเจิงหรือว่าศิลปะล้านนาทั้งหลายที่แพร่หลายอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็ล้วนแต่เกิดขึ้นจากการสืบสานภูมิปัญญาล้านนานี้นะครับเราก็จะเห็นการจัดการความขัดแย้งระหว่างวัยที่เด็กรุ่นใหม่จะทำยังไงให้เขาสามารถรักศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นของตนเองนะครับอันนี้ก็จะใช้คีย์สำคัญก็คือการที่ทำให้ความรู้สึกระหว่างครูกับเด็กเนี่ยเป็นเหมือนครอบครัวนะครับก็คือพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นแล้วก็ใช้คำว่าเล่นให้หวดนะครับก็จะทำให้เด็กที่มาเรียนเนี่ยมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าลดช่องว่างระหว่างวัยซึ่งผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญในสังคมไทยในขณะนี้นะครับที่เรามีความแตกต่างระหว่างกลุ่มช่วงวัยซึ่งมีแนวคิดไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราใช้ความรู้เรื่องนี้นะครับคือมีความเข้าใจระหว่างคนที่อายุมากนะครับก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอายุน้อยแบบครอบครัวแบบพ่อแม่แบบครูบาอาจารย์อย่างนี้ก็จะทำให้ลดช่องว่างระหว่างวัยแล้วก็ทำให้เกิดการสืบทอดภูมิปัญญาและการพัฒนาต่อยอดไปอย่างต่อเนื่องครับอันนี้คือบทเรียนสำคัญ3จุดที่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงปีสรุ่นที่13ของสถาบันพระปกเกล้าได้ไปดูงานที่ภาคเหนือนะครับค่ะ
ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาร่วมพูดคุยกับทางด้านนายแพทย์ตุลการมักคุ้นนายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลตรังและที่ปรึกษาโฆษกสบคจังหวัดตรังค่ะกับประเด็นภาพรวมโครงการศึกษาดูงาน4ส13ภาคเหนือกลับมาร่วมพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าการต่อสู้เพื่อเรียกร้องความถูกต้องและความยุติธรรมโดยไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิพลเมืองผมว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยนะครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าใช่แล้วครับถือเป็นหน้าที่ของพลเมืองเลยก็ว่าได้ที่จะไม่นิ่งดูดายหรือว่าอยู่เฉยกับความไม่ถูกต้องแต่ก็ต้องทำภายใต้กติกาของสังคมและไม่สร้างความเดือดร้อนนะครับอย่างที่ดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวอเมริกันเคยกล่าวเอาไว้ว่าถ้าคุณบินไม่ได้ก็วิ่งวิ่งไม่ได้ก็เดินเดินไม่ได้ก็คลานทำอย่างไรก็ได้ให้เคลื่อนไปข้างหน้าดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิดมากที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐซึ่งนิตยสารไทมส์ยกย่องให้เขาเป็นบุรุษแห่งปีในปี1963และในปี1964เขาก็ยังได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอีกด้วยล่ะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าจะเห็นด้วยกับผมไหมครับว่าคุณสมบัติของผู้นำความกล้าหาญเนี่ยไม่เพียงสำคัญต่อองค์กรเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงผู้นำประเทศด้วยนะครับแน่นอนครับและผู้นำที่ดียังต้องกล้ารับผิดชอบด้วยก็อย่างวาทะของจอห์นซีแม็กซ์เวลล์ที่เคยกล่าวเอาไว้ว่าผู้นำที่ประสบความสำเร็จคือคนกล้าที่จะลงมือทำในขณะที่คนอื่นลังเลแล้วจอห์นซีแม็กซ์เวลล์นี่เป็นใครล่ะครับถึงมีวาทะกินใจได้ขนาดนี้ครับเขาก็คือวิทยากรระดับโลกที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้นำของผู้นำแต่ปีมีผู้เข้าฟังการพูดของเขานับแสนคนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนายร้อยของสหรัฐที่เวสต์พอยต์หรือองค์กรกีฬาอย่าง NBA จอห์นซีแม็กซ์เวลก่อตั้งองค์กรเกี่ยวกับการเป็นผู้นำขึ้นหลายแห่งเช่น Maximum Impact ที่สำคัญหนังสือที่เขาเขียนอย่าง The 21 Irrefutable Laws of Leadership ก็ยังมียอดจำหน่ายกว่า1ล้านเล่มเลยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมกลับมาร่วมพูดคุยกันต่อค่ะกับทางด้านนายแพทย์ตุลการมักคุ้นนายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลตรังและที่ปรึกษาโฆษกสบคจังหวัดตรังค่ะกับประเด็นภาพรวมโครงการศึกษาดูงาน4ส13ภาคเหนือค่ะแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกับทางด้านคุณหมอกันต่อนะคะดิฉันขออนุญาตมาย้ำช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเรากันก่อนค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะไม่ว่าจะผ่านทางสถานีวิทยุ FM 87.5 MHz พร้อม14เครือข่ายทั่วประเทศ AM 1071 GHz ได้ตั้งแต่เวลา 20:10 นไปจนถึง 21:00 นค่ะนอกจากนั้นยังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ tpchannel.orgMobile Application TP Channel ค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะทั้งระบบ iOS และระบบ Android ค่ะยังมีในส่วนของFacebook นะคะที่คุณผู้ฟังสามารถจะไปติดตามรับฟังรายการของเราได้เช่นเดียวกันที่ Facebook Fanpage วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนช่องทาง YouTube นะคะที่ติดตามรับฟังได้เช่นเดียวกันที่ YouTube ช่อง TP Channel Podcast และ KPI Channel ค่ะค่ะคุณหมอคะแล้วไม่ทราบว่าหลังจากที่ได้ไปศึกษาดูงานแล้วนะคะจะมีการต่อยอดศึกษาในเรื่องอื่นต่อไปหรือไม่อย่างไรบ้างคะหลังจากที่ได้ไปศึกษาดูงานทั้งในส่วนของ3สถานที่ที่คุณหมอได้บอกเล่าเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะครับแน่นอนที่สุดครับหลักสูตร4สอของสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยต้องการที่จะให้นักศึกษาซึ่งสำเร็จจากหลักสูตรนี้เป็นตัวคูณในการสร้างสันติสุขให้กับสังคมไทยนะครับในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านสังคมการเมืองนะครับเศรษฐกิจรวมทั้งสิ่งแวดล้อมนะครับในแต่ละประเด็นนะครับผมจะหยิบยกประเด็นสำคัญที่นักศึกษาได้นำมาเป็นบทเรียนและจะต่อยอดนะครับอย่างกรณีของคลองแม่ข่าเราก็จะเห็นว่าการจัดการทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเสื่อมโทรมและสามารถวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียจนทำให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไปเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่เราจะได้ไปพัฒนาหลายๆส่วนในประเทศนะครับที่จะมีการบำบัดน้ำเสียหรือว่าการที่จะจัดการสิ่งแวดล้อมรวมทั้ง
คนที่เข้ามาอยู่รอบริมคลองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างสำคัญที่เราคิดว่าน่าจะถอดบทเรียนให้แต่ละชุมชนในประเทศได้สามารถจัดการแบบนี้นะครับรวมกันบูรณาการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแล้วก็ผู้ที่จะได้ประโยชน์สูงสุดก็จะเป็นคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เหล่านี้นะครับอย่างตัวอย่างของแม่ขาก็จะเป็นเชียงใหม่นะครับตรงนี้ที่เป็นข้อเสนอแนะของกลุ่มนักศึกษาก็คือการเพิ่มเอกลักษณ์ความเป็นล้านนาลงไปในคลองแม่ขานะครับก็จะทำให้คนที่มาท่องเที่ยวเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของล้านนานะครับแล้วก็ซึมซับศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้ลงไปโดยอาจจะมีการประสานกับโรงเรียนสื่อสารภูมิปัญญาล้านนาเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับสำหรับกรณีของม่อนแจ่มเนี่ยผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญเลยที่นักศึกษาจะสามารถต่อยอดได้เพราะว่าพื้นที่ของชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไทยอย่างที่เราเห็นเรื่องของชาวเลที่สตูลนะครับแล้วก็มีการถือครองที่ดินของนายทุนหรือว่าคนรุ่นใหม่ซึ่งถูกกฎหมายทั้งสองแบบนะครับก็คือส่วนหนึ่งก็เป็นผู้ที่มีเอกสารส่วนหนึ่งก็อยู่มาก่อนในสมัยบรรพชนนะครับส่วนนี้ก็จะมีการจัดการความขัดแย้งที่เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาโดยมองที่ประโยชน์สุขร่วมกันนะครับก็คือชนเผ่าหรือว่าชาติพันธุ์ที่อยู่ดั้งเดิมก็สามารถอยู่ได้มีพื้นที่ที่สามารถใช้วิถีชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไปได้ในส่วนที่มีการครอบถือครองที่ดินโดยถูกต้องตามกฎหมายก็จะต้องมีการพูดคุยมีการเยียวยากันเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดการท่องเที่ยวที่เรียกว่าจริงกับศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาติพันธุ์ต่างๆนะครับส่วนอันสุดท้ายก็คือเรื่องของภูมิปัญญาอันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญในเมืองไทยในเวลานี้นะครับเพราะว่าเราเองควรจะมองให้เห็นชัดเจนว่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนี่ยเป็นภูมิคุ้มกันนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าถ้าอะไรก็ตามที่โตมากไปหรือมีมากไปนะครับเซลล์นี่มีเหมือนกันหมดในทางการแพทย์ก็จะเรียกว่าเป็นมะเร็งนะครับหรือว่าในภูมิคุ้มกันก็เหมือนกันนะครับถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งมากไปก็จะทำให้เกิดโรคภูมิคุ้มกันตัวเองเป็นต้นนะครับเพราะในสังคมเราก็เหมือนกันนะครับถ้าเรามีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางด้านความคิดทางด้านวัฒนธรรมนะครับทางด้านศาสนาอันนี้ก็จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ทำให้เราสามารถผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายไปได้เพราะฉะนั้นการที่จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดให้มีโรงเรียนสื่อสารภูมิปัญญาล้านนาก็จะเป็นตัวที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นล้านนาความเป็นเชียงใหม่แล้วก็ทำให้เรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยซึ่งสอดคล้องกับบริบทของคนแถวนั้นเนี่ยเกิดการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นนะครับเพราะในส่วนต่างๆของประเทศไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานที่จะมีศิลปวัฒนธรรมของตนเองภาคใต้ภาคกลางเหล่านี้นะครับก็จะต้องมีการส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารภูมิปัญญาเหล่านี้โดยการลดความแตกต่างหรือความขัดแย้งระหว่างวัยทั้งวัยที่เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วก็วัยที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับจะสามารถทำให้เกิดการสืบสานศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้ได้และที่สำคัญก็คือศิลปวัฒนธรรมเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยการที่ยังอยู่แบบดั้งเดิมโดยที่ไม่มีการผันเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจะทำให้ศิลปวัฒนธรรมเหล่านั้นก็อยู่ไม่ได้เพราะเราจะเห็นได้ชัดจากเชียงใหม่ว่ามีการสืบสารแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นักศึกษาสี่สอจะได้เรียกว่าขยายพืชพันธุ์ของการจัดการความขัดแย้งทั้งทางในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมเรื่องของสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของชาติพันธุ์ทั้งหลายให้เกิดการที่เป็นการเสริมสร้างสังคมสันติสุขในระดับประเทศและในระดับภูมิภาคต่อไปครับค่ะสุดท้ายนี้ค่ะคุณหมอคะมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายสำหรับประเด็นที่เราได้ร่วมพูดคุยกันในวันนี้บ้างไหมคะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่อยากฝากไปถึงผู้ฟังทุกท่านนะครับคีย์สำคัญของการจัดการความขัดแย้งหรือว่าการที่จะลดความรุนแรงในสังคมคือการที่เรามองเห็นเพื่อนมนุษย์นะครับเป็นเรียกว่ามีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และก็เคารพความเป็นคนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของประชาธิปไตยนะครับที่เราจะต้องรับฟังผู้ที่มีความเห็นต่างนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องให้เกียรติให้ความเคารพซึ่งกันและกันซึ่งส่วนนี้จะทำให้แม้มีความเห็นต่างในสังคมมีค่านิยมมีทัศนคติที่แตกต่างกันแต่จะทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้และยึดเอาประโยชน์สุขของสังคมเป็นที่ตั้งนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นหลักการสำคัญของประชาธิปไตยที่จะต้องให้ประโยชน์ของสังคมหรือคนส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งครับอันนี้เป็นข้อฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ทุกท่านครับค่ะในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะทางด้านนายแพทย์ตุลการมักคุ้นนายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลตรังและที่ปรึกษาโฆษกสบคจังหวัดตรังที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นก็เป็นเสียงสัมภาษณ์นะคะจากทางด้านนายแพทย์ตุลการมักคุ้นนายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลตรังและที่ปรึกษาโฆษกสบคจังหวัดตรังค่ะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในประเด็นภาพรวมโครงการศึกษาดูงาน4ส13ภาคเหนือค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมารับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ช่วงท้ายของรายการกันค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดไม่มีใครพรากจากตัวเราได้จริงไหมครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าแต่สิทธิและเสรีภาพก็ต้องทำภายใต้ขอบเขตของศีลธรรมอันดีงามด้วยนะครับโดยไม่ล่วงล้ำสิทธิของบุคคลอื่นหรือส่วนรวมซึ่งประชาธิปไตยถือเป็นระบอบการปกครองที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพมากที่สุดก็ว่าได้ดังคำพูดของออกตาวิโอปาสที่ว่าหากปราศจากประชาธิปไตยเสรีภาพก็เป็นเรื่องเพ้อฝันนักวรรณกรรมชาวเม็กซิโกใช่ไหมครับใช่แล้วครับเขาถือเป็นนักเขียนที่โดดเด่นมากที่สุดคนหนึ่งในศตวรรษที่20เป็นทั้งนักเขียนนักกวีและใช้งานเขียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจนได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปี1990ครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าผมว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยทุกคนที่ต้องไปเลือกคนดีเพราะหากซื้อสิทธิ์ขายเสียงเราก็จะได้แต่นักการเมืองที่ไม่ดีเข้ามาบริหารประเทศจริงไหมครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าถูกต้องแล้วล่ะครับทำให้พี่นึกถึงวาทะของพระมหาวุฒิชัยวจิรเมธีที่ว่าคุณภาพของนักการเมืองขึ้นอยู่กับคุณภาพของประชาชนโอ้โหท่านเป็นพระนักเทศคนโปรดของผมเลยนะครับท่านวจิรเมธีเป็นพระนักวิชาการนักคิดนักเขียนนักปฏิบัติธรรมและนักบรรยายธรรมที่มีผลงานมากมายจนในปีพ.ศ. 2547ท่านว.วชิรเมธีได้ออกหนังสือธรรมะติดปีกปรากฏว่าได้รับความนิยมมากทำให้มีการนำเนื้อหาจากธรรมะติดปีกมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์จากจุดนี้เองทำให้เกิดกระแสที่ธรรมะกลับมาได้รับความนิยมกันอีกครั้งโดยส่วนมากก็เรียกว่าธรรมะอินเทรนด์หรือว่าธรรมะติดปีกนั่นเองครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะในช่วงนี้ดิฉันขอนำข่าวประชาสัมพันธ์จากทางสถาบันพระปกเกล้ามาฝากให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะสถาบันพระปกเกล้าเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ KPI New Gen สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่นรับสมัครจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์2566ค่ะวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นสถาบันพระปกเกล้าเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ KPI New Gen สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่นโดยเปิดโอกาสให้เยาวชนดำเนินกิจกรรมที่มีความสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นทั้งทางด้านการศึกษาสาธารณสุขประเพณีวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและอื่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นรับสมัครจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์2566ค่ะเรามาดูกันในส่วนของรายละเอียดของโครงการนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะในส่วนของหลักการและเหตุผลนะคะทางสถาบันพระปกเกล้าค่ะโดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาและปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารในระดับท้องถิ่นด้วยการให้เด็กและเยาวชนดำเนินกิจกรรมที่มีความสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นของตนในด้านต่างๆเช่นด้านการศึกษาด้านสาธารณสุขด้านประเพณีวัฒนธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยีและอื่นๆตามศักยภาพความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของเด็กและเยาวชนผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการครั้งนี้คือเด็กและเยาวชนได้เกิดจิตสำนึกรักและพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดอีกทั้งมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยให้ก้าวสืบไปสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะก็เพื่อที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนนั้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นรวมถึงส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกรักถิ่นฐานและจิตสาธารณะในการทำกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อท้องถิ่นและชุมชนของตนค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่สนใจในส่วนของโครงการนี้ก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะของโครงการนี้ได้ที่เว็บไซต์ kpi.ac.th หรือจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้นะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์021419574และ021419567ค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ต่อมาค่ะทางสถาบันพระปกเกล้ารับสมัครนักวิชาการหลายอัตราในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์สถิติเชิงปริมาณรัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเมืองหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องสำหรับคุณสมบัตินะคะต้องจบการศึกษาด้านสถิติการวิจัยเชิงปริมาณก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษรวมถึงมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและงานวิชาการเกี่ยวกับการเมืองการปกครองรัฐธรรมนูญรัฐสภาสันติวิธีการปกครองท้องถิ่นและการเมืองภาคพลเมืองสำหรับตำแหน่งและก็ขอบเขตงานของพนักงานวิชาการและวิจัยตามหน่วยงานที่เปิดรับสมัครนะคะมีวิทยาลัยการเมืองการปกครองวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นสำนักวิจัยและพัฒนาและสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้ที่เว็บไซต์kpi.ac.th หรือจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์021419757และ021419642ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าในค่ำคืนนี้ค่ะในวันพรุ่งนี้คุณธนัทพรสุขดีจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันคุณผู้ฟังสามารถรอติดตามกันได้นะคะเวลาเดิมค่ะ 20:10 นไปจนถึง 21:00 นสามารถติดตามได้นะคะทั้งผ่านทางช่องทาง FM 87.5 MHz พร้อมสื่อ4เครือข่ายทั่วประเทศ AM 1071 GHz หรือจะช่องทางออนไลน์ต่างๆค่ะเว็บไซต์ tpchannel.org Mobile Application tpchannel หรือจะเป็น Facebook Fanpage วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาและที่ YouTube ช่อง tpchannel podcast และ KPI Channel ค่ะในวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันนิชชาสุวรรณพนังต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าแม่พี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้ามาพอดีช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าองค์การสหประชาชาติหรือ UN เนี่ยเขามีบทบาทสำคัญอะไรบ้างครับองค์การสหประชาชาติเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการนำสันติภาพมาสู่โลกนะครับซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือให้มนุษย์ทุกชาติทุกศาสนาได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขซึ่งบันคีมุนเลขาธิการแห่งองค์การสหประชาชาติก็ได้เคยกล่าววาทะกินใจเอาไว้ว่าถ้าพวกเราไม่สามารถว่ายน้ำไปด้วยกันได้พวกเราก็จะจมลงที่นั่นไม่มีแผน2เพราะเราไม่มีโลกแห่งที่2เช่นกันซึ่งฝันเล็กๆของบันคีมุนในวัยเด็กก็คือการเป็นนักการทูตแต่ในวันนี้บันคีมุนไม่ใช่แค่ทูตของประเทศแต่เขาคือทูตของโลกที่จะช่วยรักษาความสงบให้แก่โลกใบนี้นั่นเองครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรม